You are listening to Song Tzu Podcast. If you think about media, open Song Tzu. สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่กระเทยนิวพอดแคสต์นะคะค่ะตอนนี้เราเข้ามาสู่ตอนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่ได้นับนะคะพูดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเรื่องสบายๆกันบ้างมาเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าจะซอฟๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยซอฟเท่าไหร่หรอกเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปถามก่อนถามก่อนเข้าเรื่องปกติฟังเคป๊อปบ้างปะฟังเรามีวงโปรดของเราวงโปรดคืออะไรคะ Girl Generation ค่ะชอบเพลงอะไรของ Girl Gen มากที่สุดอุ้ยตอบยากมากเลยอ่ะ เป็นการถามชิงมงคำถามนี้แรงมากเราชอบหลายเพลงมากเช่นเราไม่ได้ชอบเพลงเร็วอ่ะแปลกมากปกติคนฟังบอยแบนด์กับกรุ๊ปอาจจะชอบเพลงเร็วเราพูดเลยเราชอบ Girl Gen อ่ะแต่เราไม่ชอบเพลงจีเลยเว้ยจริงเหรอเราชอบเพลงจีเพลงที่น่ารำคาญมากสำหรับเราคือแบบว่าแม่งเปิดบ่อยจนแบบว่าโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเพลงช้าๆของ Girl Gen หมดเลยตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกตั้ง Kissing You Baby Baby เพลงช้าทุกอันอ่ะ How Great Is Your Love All My Love Before You คือชอบหมดเลยเราชอบแกงเพลงช้ามากๆเพลงเร็วก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอยแบนด์ได้ติดตามมั้งไหมบอยแบนด์น้อยมากแปลกมากคนกระเทยคนกรีดผู้ชายแต่ไม่ค่อยเลยอ่ะยิ่งยุคใหม่ๆยังไม่ตามเลยอ่ะแต่ละวงที่โอเคที่สุดแล้วแบบว่าอุ้ยประทับใจแล้วชอบแล้วเขาหล่อมากเราชอบชายนี่อ๋อชายนี่ก็ในก๊กเดียวกันในก๊กเดียวกันใช่ก็คือ SMN ใช่เนาะเกอร์เจนอยากเป็นเมนไหนมากที่สุดก็จะเราชอบทิฟฟานี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังชอบทิฟฟานี่อยู่ใช่เนาะเพราะว่าทิฟฟานี่มีความเป็นสากลเราคือเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังสากลมาก่อนเนี่ยจะฟังเคป๊อปแล้วเวลาเราฟังเคป๊อปเราฟังนักร้องพูดอย่างเงี้ยเราฟังคนอื่นไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษาเกาหลีแต่ทิฟฟานี่เป็นคนเดียวที่จะพูดภาษาอังกฤษก็จะรู้สึกว่าเราเข้าถึงคนนี้ได้มากกว่าอะไรเงี้ยเราเสียงนางก็จะทุ้มๆหน่อยผู้ชายแบบไม่ใช่ผู้ชายถึงว่าเสียงนางก็จะทนกว้างหน่อยแล้วก็จะร้องเสียงนางได้อะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ดูสินางก็ไปเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเป็นศิลปินสากลไปแล้วใช่แบบรู้สึกดีมากรุดมากจริงเนาะทีนี้ที่ให้เกริ่นเรื่องนี้เพราะอะไรนี่รู้ไหมเพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของบอยแบนด์กับกรุ๊ปแต่เราจะมาพูดในเรื่องที่จิวไม่เคยได้ติดตามว่าคือบอยแบนด์คือเราเห็นว่าบอยแบนด์ยุคนี้ขายดีกว่ากรุ๊ปมากเลยอย่างเช่น X1 อย่างเงี้ยหรือแบบBTS อย่างเงี้ยที่บอกว่ายอดคนฟังหรือยอดแฟนคลับผู้ติดตามเนี่ยมีจำนวนมากกว่าเกิร์ลกรุ๊ปประมาณหนึ่งอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเกิดขึ้นจากอะไรจริงๆอ่ะไอ้เรื่องนี้พอจะตอบได้เหมือนกันนะอย่างเช่นการ worldwide ขึ้นมาของ BTS เนี่ยคือต้องทักความก่อนว่าบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีมันเป็นอุตสาหกรรมนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าอุ้ยเป็นนักร้องร้องเพลงจบไปคือเกาหลีเขาส่งออกนะจ๊ะเขาทุ่มเงินเขามองสิ่งเหล่านี้เป็นโปรดักต์ค่ายเพลงที่ทำสิ่งเหล่านี้เขาได้รับการลดหย่อนภาษีมีสตูดิโอถ่ายทำกันอย่างดีแล้วก็ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีความพยายามที่จะดันศิลปินเกาหลีสู่ตลาดสากลมาหลายรอบแล้วแต่แม่งไม่เคยสำเร็จเลยรอบแรกเริ่มจาก Nobody But You กัน Nobody But You คืออันนั้นน่ะพยายามดันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้ว1รอบก็เหมือนจะเกือบสำเร็จใช่ป่ะก็ไม่สำเร็จอ่ะพังไปรอบที่2ก็เป็นเกิร์ลเจนดิชันนี่แหละ Dan The Boys ใช่ป่ะเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกไปก็เหมือนจะสำเร็จ I think the boys and girls generation make it feel that here อันนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ดันแล้วพยายามดันแล้วก็ไม่สำเร็จอีกเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มาปริ้งปร่างแล้วทำให้ K-pop มันกลายเป็นสากลมากขึ้นคืออบปักกังน้ำตาตึกตับ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 ก็แสดงว่าผู้ชายมีแต้มต่อกับผู้หญิงละหนึ่งนะหนึ่งแต้มถึงแม้ว่าใจเนี่ยเขาก็จะรูปลักษณ์ของเขาจะไม่ได้มีความเป็นบอยแบนด์เลยใช่เขาเรียกขายขำขายขำขายขำอะไรเงี้ยซึ่งอ่ะก็เป็นอันว่าชอบกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งมา BTS นี่แหละที่แบบว่าวู้
ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วว่าความสำเร็จของ BTS เราว่ามันประจวบกับ2อย่างด้วยกันคือ3ด้วย1คือคุณภาพของตัววงก็คือพอไปไล่ดูทีละคนน่ะก็คนว่าแต่ละคนก็มี potential จริงๆนะไม่ใช่ว่าหน้าสวยหล่อใส่สูทแล้วก็มาเต้นแล้วก็จบไปแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีสกิลการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีคือสื่อสารได้เลยไม่ต้องใช้ล่ามก็จะดีอย่างน้อยก็คือจะดีกว่าเกิร์ลเจนชั้นแหละที่แบบว่าทั้งวง9คนเมื่อก่อนทั้งวง9คนสื่อสารภาษาอังกฤษได้2คนอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็อุปสรรคทางภาษาก็จะลดเขาเรียกอุปสรรคภาษาลดละ1ใช่ไหมกว่าจะสื่อสารอะไรกันรู้เรื่องก็จะยากขึ้นใช่ป่ะ2ความดนตรีของมันน่ะดนตรีของมันเข้าใจป่ะเมื่อก่อนน่ะเคป๊อปเป็นวงการเดียวที่ใช้ดนตรีแนวอิเล็กเรียกว่าดนตรีสังเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายดนตรีสังเคราะห์ทั้งหลายเสียงออโต้จูนทั้งหลายเคป๊อปเป็นเจ้าเดียวที่ทำในขณะที่โลกมันรันด้วยดนตรีสดใช่ป่ะโลกดนตรีสดเคป๊อปเป็นเจ้าเดียวที่แบบทำดนตรีทางนี้แต่ว่าพอหลัง2010ขึ้นมาอะไรเงี้ย10ปีให้หลังขึ้นมาดนตรีสากลหมายถึงเพลงสากลก็เริ่มเป็นดนตรีสังเคราะห์มากขึ้นแล้วมีนักร้องแร็ปมากขึ้นนิกกี้มีนาชคาร์ดีบีคือแบบทุกคนเริ่มแร็ปมากขึ้นขนาดอาริอาน่าแกรนเดก็ยังต้องแร็ปใช่ป่ะคืออย่างดนตรีก็ต้องเป็นสังเคราะห์ก็แสดงว่าโลกเริ่มเปิดพื้นที่ให้กับไอ้ดนตรีสังเคราะห์มากขึ้นดนตรีสดก็เริ่มตายลงเคป๊อปที่มันทำดนตรีสังเคราะห์มาตั้งนานแล้วอ่ะมันก็เหมือนอายุของกูได้มาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ย BTS วงมันก็เป็นดนตรีสังเคราะห์ใช่มั้ยล่ะแล้วก็ประจวบเหมาะกับความพื้นฐานที่ K-pop มันได้สร้างเอาไว้แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเปี้ยงป้างพอดีนะจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่า BTS ก็ขึ้นมาเสียอย่างนั้นทีนี้แต้มต่อระหว่างเพศอ่ะมันมีบ้างมั้ยเพศชายกับเพศหญิงทำให้เพศหญิงติดตามมากกว่าทำให้กระเทยติดตามมากกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตอนมีเรื่องความจะเรียกว่าความไม่เป็นธรรมอยู่ก็มีอยู่บ้างนะอย่างเช่นเขาต้องเข้าใจก่อนว่าเกาหลีเป็นประเทศที่เป็นสังคมชายเป็นใหญ่ไอดอลมันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างไอดอลกับศิลปินไม่ใช่ทุกวงจะเป็นศิลปินบางวงสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นไอดอลแล้วเพื่อเป็นไอดอลหมายความว่าไงสร้างขึ้นมาเพื่อขายความสวยหล่อความน่ารักแล้วก็จบไปพอวงกระแสตกทั้งชายและหญิงนะพอวงกระแสตกก็แยกย้ายก็ไปทำอย่างอื่นหญิงไปละครไปเดินแบบไปนู่นนี่นั่นไปถ่ายโฆษณางานเพลงเนี่ยเป็นแค่อะไรที่วุ่นวายมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งวงผู้ชายผู้หญิงเป็นเหมือนกันหมดแต่คนวงไหนที่คนในวงมี potential ของการเป็นศิลปินเช่นเป็นสายร้องจริงๆเป็นนักดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพัฒนาวงไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ซึ่งแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ทุกวงที่จะอยู่อย่างยืนยงวงที่ตายก่อนนะวงผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าวงผู้หญิงมีอายุงานของมันซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยนะคือจริงๆเขาจะบอกว่านอกจากเกิร์ลเจนเรายังหาวงไหนไม่ได้เลยที่สามารถอยู่ได้เกิน10ปีใช่เพราะว่าผู้หญิงของเกาหลีมันมีไว้เชยชมแล้วก็หายไปพอผู้หญิงมันแก่แหมไม่ใช่ครับผู้หญิงมันมีอายุมากขึ้นนะก็จะมองว่ามันไม่น่ารักแล้วซึ่งไม่ดีเลยซึ่งเกิร์ลเจนก็เคยเผชิญปัญหานี้แต่โชคดีตอนที่วงที่ฉันยึดถืออย่างเกิร์ลเจนอย่างเงี้ยเกิร์ลเจนทุกคนมันมี potential จริงๆคือหมายความว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นไอดอลน่ะเรามีแทยอนซึ่งเป็นควีนของวงการร้องเสียงแบบว่าระดับวอคอมากอะไรอย่างเงี้ยทิฟฟานี่ไปเป็นนักร้องเนี่ยคือทุกคนมันมี potential ของการเป็นศิลปินมากกว่าไอดอลพอถึงยุคที่ความน่ารักมันขายยากขึ้นมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นสายร้องวงเกิร์ลเจนเลยไม่ใช่วงไอดอลที่มาเต้นแล้วจบมันคือวงประสานเสียงทุกคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนก็เลยไม่ตายแต่วงอื่นตายเพราะความน่ารักไม่คงทนเด็กรุ่นใหม่ก็มาจ่องคอแล้วมีน่ารักเซตใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยวงผู้หญิงก็เลยจะตายแต่วงผู้ชายก็จะอยู่ได้นานหน่อยอย่างเช่นซูเปอร์จูเนียร์อย่างเงี้ยซูเปอร์จูเนียร์ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ EXO อย่างเงี้ย EXO ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ BTS เงี้ยก็ยังอยู่แต่ก็ต้องดูต่ออีกนะว่า BTS อ่ะมันจะอยู่ไปได้ไกลสักแค่ไหนเหมือนกันว่าเมื่อหน้าของพวกนางไม่เป็นบอยส์แล้วอ่ะกลายเป็นแมนไปเป็นเมเจอร์ขึ้นมาแล้วอ่ะเพราะว่านางจะต้องมีเรื่องเกตละหาร2ปีถูกแล้วหลายคนเนี่ยแล้วหลายคนในวงก็หายไปพร้อมๆกันด้วยนะใช่มันก็ถึงบอกมันมีอายุงานของมันอย่างเกาหลีเขาจะมีความเป็นเด็กเทรนใช่ไหมเด็กเทรนก็จะลากมาตั้งแต่10ขวบต้นๆเลยอ่ะเทรนกันมาพอ15 16กำลังจะ17 18เนี่ยคือช่วงเวลาขายแล้วใช่ป่ะแต่พอถึงเกณฑ์อาหารปุ๊บปาบอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคืออุปสรรคหนึ่งของวงการเพลง K-POP มากๆ
ก็เลยกลายเป็นว่าจะพูดว่าไงดีอ่ะมันก็เป็นแต้มต่อที่บอกยากเนาะการที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ได้แต้มต่อในระดับหนึ่งแต่มันก็จะไปเจออุปสรรคแล้วแกนะฮะใช่แต่พูดถึงเรื่องของฐานแฟนคลับอย่างเงี้ยฐานแฟนคลับอะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอะอุ้ยเรื่องนี้ขออยากยกตัวอย่างเกอร์เจนมากเลยเกอร์เจนเห็นภาพชัดมากเลยอ่ะยกตัวอย่างมาก่อนเนี่ยแรกๆตอนที่เกอร์เจนออกอะพวกช่อง Into the New World มา G มา So one in my life เนี่ยนะเออคือช่วงนั้นเนี่ยฐานแฟนแบบแฟนบอยจะเยอะเพราะว่ามันมาเสพความน่ารักของสาวน้อยอะเนาะเข้าใจใช่ไหมเออจีนี่ก็คือสกินนี่จีนทั้งหลายใช่ปะหรือแบบจีนี่ก็คือนุ่งสั้นแบบเสมอมากเลยอะไรเงี้ยเรียวขวาอันสวยงามคือผู้ชายก็จะชอบมองวงเกิร์ลเจเนอเรชันเป็นวัตถุทางเพศพูดกันตามตรงเลยนะคือมองเป็นวัตถุทางเพศแต่พอนางเอจนางเริ่มมีอายุมากขึ้นไอ้ผู้ชายพวกนี้มันก็ไปเสพวงใหม่ใช่ไหมที่น่ารักกว่าอะไรกว่าก็เจนก็ถูกดันขึ้นไปไอ้ตรงนี้แหละคือเรื่องของฐานแฟนเป็นเรื่องสำคัญวงผู้หญิงมันจะถูกเพอร์ฟอร์มขึ้นมาเพื่อเอาใจแฟนบอยถ้าวงนั้นมีความเป็นความน่ารักเป็นตัวขายนะซึ่งอย่างเกิร์ลเจเนอเรชั่นแบ่งอีราได้เลยอะ Into the New World G เกิร์ลเจเนอเรชั่นเพลงแรกๆอะ Genie อะไรเงี้ยมันขายความน่ารักไงนึกออกปะจนกระทั่งมากระทั่งโอก็ตามปาดูซะในเนื้อเพลงยังมีคำว่าโอป้าอยู่เลยอ่ะใช่พี่ชายจ๋าอะไรเข้าใจใช่ไหมมันขายความน่ารักเพื่อจะดึงฐานที่มันเป็นแฟนบอยแต่ทันทีที่รันเดวิลรันมาตั้งแต่รันเดวิลรันเป็นต้นไปอ่ะฐานแฟนเริ่มเป็นผู้หญิงแล้วทันทีที่วงไหนซื้อวงผู้หญิงวงไหนที่ซื้อฐานแฟนเป็นผู้หญิงได้อ่ะวงนั้นจะอยู่ได้นานคือมันกลายเป็นวงเกอร์เจนเลยกลายเป็น empower feministเนื้อเพลงเนื้อเพลงก็เลยเริ่มไล่ผู้ชายออกไปใช่ป่ะเริ่มเป็น the boys ที่ bring the boys out เข้าใจว่าคือเอาผู้ชายออกไปหรือว่าแบบจนกระทั่งมา Mr. ซึ่งใส่สูทเพิ่มความเป็นเฟมินิสต์มากขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยคือความนี่คือการเติบโตของวงที่มี potential พอที่จะดึงฐานแฟนที่ไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปแล้วแต่อุปสรรคนึงของอันนี้คือข้อได้เปรียบของวงผู้หญิงในวงเล็บที่มี potential พอแต่วงเล็บในผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้มี potential ขนาดนั้นมันจะตายไปพร้อมกับความน่ารักของตัวถ้าเกิดว่าไม่สามารถขายให้กับแฟนบอยได้แล้วฐานแฟนบอยหายไปก็คือจบผู้หญิงก็จะไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่แอบแบ๊วเหมือนกันหรือเปล่ามันอาจจะเป็นมันจะดูรำคาญเหมือนที่ฉันรำคาญเพลงจีนั่นเองนั่นแหละก็พอกันแต่ว่าวงผู้ชายอ่ะแฟนบอยที่เป็นผู้หญิงก็จะตามได้ไปเรื่อยๆ uh-huh. อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างฐานซุปเปอร์จูเนียร์ก็จะเป็นแฟนผู้หญิงไปด้วยเห็นไหมก็ผู้หญิงอาจจะอุ้มชูความเป็นไอดอลมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายเองอาจจะชื่นชมที่ความน่ารักไม่ได้ชื่นชมที่ตัวศิลปินขนาดนั้นแล้วก็จะไม่ตายไปพร้อมกับความน่ารักแต่ว่าผู้หญิงจะอันนี้ได้นานกว่าที่สำคัญผู้ชายคงไม่ตามวงผู้ชายด้วยกันไหมก็ไม่แน่ตอบยากใช่ๆตอบยากมันเป็นเรื่องความรสนิยมความชอบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้เราพูดถึงฐานแฟนก็จะชัดเจนว่าซุปเปอร์จูเนียร์ฐานแฟนก็ผู้หญิงผู้ชายก็พอกันใช่แต่ว่าเกิร์ลเจนตอนถ้าเป็นวงชั้นเกิร์ลเจนฐานแฟนผู้หญิงเยอะมากรวมถึง LGBT ด้วยทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่เป็นย้อนกลับมาบอยแบนด์เกาหลีเมืองไทยได้ติดตามบ้างไหมติดตามรู้สึกไงบ้างกับบอยแบนด์เกาหลีเมืองไทยตายไปพักนึงแล้วนี่ใช่ก็พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีความพยายามคืนชีพอย่างล่าสุดก็มีน้องแอลลี่แอลลี่ไม่ได้นับเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปแอลลี่ไม่ได้นับเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเนาะแต่ว่าคือทีแรกนางจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอันนี้ใช่ใช่ก็ออกมาเป็นเดบิวต์เดียวซึ่งไอ้ความพยายามเนี้ยมันมีหลายที่ที่ก็พยายามที่จะปั้นเด็กกลุ่มนึงขึ้นมามีโมโนก็นายไปนายไงเออนายไปนายนายไปนายก็ต้องเข้าใจว่างานหลักของพวกนางก็ไม่ใช่งานร้องเพลงอยู่ดีร้องเพลงพวกนางก็ไม่ได้เปี้ยงปั้งแต่เราชอบเพลง Eternity ของนายไปนายมากซึ่งเป็นเพลงช้าอีกแล้วนะคะเออแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่านายไปนายไม่ได้ขายเพลงแต่ว่าตอนที่เราชอบนายไปนายเนี่ยเราชอบเพราะเพลงนั้น Eternity ที่เราชอบแต่พอเราชอบปุ๊บยุบวงอีดอกไม่เพราะมันมีสัญญาหรือเปล่าเหมือนโปรดิวว่าอะไรเงี้ยใช่มันมีสัญญาที่แบบกูกำลังจะอินพอดีเลยนะเนี่ยขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเนี่ยมันจะมีเรื่องเนี้ยเข้ามาคือบางทีทิศทางของการปั้นแต่งเด็กอ่ะมันไม่ได้ชัดเจนว่าจะไปทางไหนคืออย่างแบบ
อันเนี้ยสตั๊กเจอเดียวกับเกาหลีเลยนะการปั้นไอดอลขึ้นมาเพื่อลองดูไปก่อนว่ามันจะไปได้ดีทางไหนแล้วอะไรได้ดีก็ไปทางนั้นแล้วอะไรที่ไม่ได้ดีก็คือออกไปอย่างในใบนายเนี่ยก็จะชัดเจนมากเลยว่าแบบว่ามันจะเป็นแบบเกาหลีไปเลยเนาะคือตอนแรกในใบนายเราไม่แน่ใจว่าเขาในใบนายตั้งขึ้นมาเพื่อจะลองให้เด็กเหล่านี้ทั้งแสดงทั้งร้องทั้งเต้นรวมกันอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าในใบนายไม่ใช่ชื่อวงนะในใบนายเป็นชื่อโปรเจกต์คือพัฒนาเด็ก9คนนี้ไปในจะไปทางไหนก็ได้แต่เป็นเด็ก9คนนี้ก็ตอนนั้นก็ออกมาพร้อมกันเลยใช่ป่ะทั้งเพลงทั้งละครก็เลือกคนจางซึ่งเลือกคนจางไม่ดังกว่าเพลงอ่ะใช่คือก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเด็ก9คนนี้ไม่มี potential ทางด้านการแสดงแล้วใครที่ไปไม่ไหวกับทางการแสดงก็ถดลงมาเป็นนักร้องก็จะมีวง Trinity ใช่ใช่3คนมี3 4ชื่อวง3แต่คนมี4งงไปหมดก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือ Ice Paris ที่ก็คนทั้งสองอย่างทั้งร้องเดี่ยวทั้งเล่นแสดงด้วยแล้วก็คู่กับเจเจด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่แล้วกลายเป็นว่านาดาวก็มาทำเพลงก็งอกนาดาวมิวสิกขึ้นมาแต่ว่าเพลงที่ดังของนาดาวมิวสิกก็คือรักติดไซเรนซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้คือเข้าใจมันซึ่งจะเกี่ยวกับซีรีส์อีกเรื่องนึงคือเนี่ยมันทำงานร่วมกันแบบนี้เลยกลายเป็นว่าสื่อของบ้านเราอ่ะมันไม่สามารถคอได้ว่าไอดอลเกิดขึ้นมาเพื่อทำเพลงคนที่ทำเพลงจริงๆไม่ได้ซีเรียสกับการทำเพลงแต่มันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นลองดูไปก่อนเอาเพลงเป็นช่องทางนึงในการปั้นคนนั่นแหละแล้วอย่างไอดอลอย่างที่วงที่เธอชอบวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆ BNK48 หรอใช่วงนี้มันในแม้แต่ในญี่ปุ่นเองวงนี้ก็ใกล้ตายเข้าไปทุกทีแล้วนะเพราะว่าไอ้วัฒนธรรมแบบการให้แฟนไปเปเพื่อให้คนนี้ดังอ่ะมันเป็นการมันเป็นการเสียเปรียบกับคนในวงกันเองใช่มันเป็นการเสียเปรียบคนในวงกันเองมันเป็นระบบกดทับมากๆด้วยแล้วก็ยิ่งพอมาทำวิธีนี้มันก็เราอยากให้พูดว่าไอ้วิธีนี้มันควรจะเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวหลักสิ่งนึงถ้าเกิดมันต้องกลับมาเรื่องเดิมว่าสุดท้ายคุณขายอะไรโปรดักทุกชิ้นในโลกใบนี้มันต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณขายอะไรใช่ป่ะคำถามคือวงไอดอลวงนั้นน่ะคุณขายอะไรจะบอกว่าขายเพลงอ่ะไม่ใช่แล้วหนึ่งใครบอกว่าวงนี้ขายเพลงในชั้นตีตายเลยอ่ะเข้าใจป่ะถ้าบอกว่าวง48เนี่ยนะขายเพลงอ่ะมันไม่เชื่อเพราะเพลง48มันตายไปแล้วคือตายหมายความว่าเพลงเวอร์ชันญี่ปุ่นมันดังมากแต่พอเอามาทำเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทุกเพลงจะรอดมันรอดแค่เพลงเดียวที่พูดจากใจเลยนะก็คือรอบเพลงเดียวถูกไหมพอมันขายเพลงไม่ได้คำถามต่อไปคือขายอะไรขายการแสดงเหรอเด็กทุกคนมี potential ในการแสดงขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรครับคำถามที่สองอาจจะมีบ้างบางคนที่รอดทางการแสดงอ่ะพอรอดทางการแสดงคนอื่นๆล่ะทำอะไรนึกออกปะขายความน่ารักเหรอถ้าขายความน่ารักก็ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณกำลังขายความน่ารักของคนถูกปะถ้าขายความน่ารักของคนก็ไอ้คราวนี้ก็จะไม่ต่างอะไรจากเน็ตไอดอลคนอื่นๆแล้วนะที่อาจจะไม่ได้มาอยู่วง48ด้วยซ้ำนึกออกป่ะอาจจะเป็นทำชาแนล YouTube ทำเพจหน้าตาน่ารักเหมือนกันนึกออกป่ะร้องเพลงพอใช้ได้นึกออกป่ะหน้าใสแล้วก็มาร้องเพลงอย่างนี้ก็คือจะอยู่ระดับเดียวกับเขาใช่ไหมบางคนก็จะก็ไปอยู่ระดับเดียวกับเขาอีกก็อ่ะสรุปแล้วมึงอยู่ระดับไหนกันเนี่ยมันก็จะแบบสุดท้ายก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างวงเกอร์เจนกลับมาที่เกอร์เจนฉันตอบได้ว่าฉันขายอะไรเมื่อก่อนขายความน่ารักไม่เถียงเลยแต่ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมาเฮ้ยเอาทุกคนมีสไตล์ของตัวเองใช่ทุกตีซะว่า9อ่ะกูนับอีเจด้วยก็ได้จะตีซะว่า9ทุบ9คนแตกเปี้ยง9คนไม่ยืนเดี่ยวได้หมดเลยไม่เห็นหรอไม่มีใครตายเลยสักคนอย่างเงี้ยกลับไปที่วงอื่นๆถ้าทุบเปี้ยงยืนได้ยืนเดี่ยวกันได้ไหมไม่ยืนเดี่ยวไม่ได้หมายความว่าต้องออกมาเป็นนักร้องเดี่ยวนะหมายถึงว่ามี potential ไปในทิศทางของตัวเองไหมบางคนเป็นนักแสดงบางคนเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยทำงานอยู่ในวงการในด้านอื่นๆเกิดเจนมีฮโยยอนที่เป็นดีเจเยอะเป็นดีเจฮโยที่ออกมาเปิดแผ่นแถวสีลมนี่เองมาเปิดแผ่นดีเจฮโยเมื่อก่อนเป็นไอดอลโชว์เรียวขาตอนนี้มาดีเจโย่วอทซับแมนเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นยุนอาอย่างเงี้ยยุนอาเล่นละครมาตั้งยุนอาเล่นละครมาตั้งนานแล้วทุกคนจำนางได้ในฐานะของนางเอกละครอะไรเงี้ยแต่นางก็ไม่เคยหยุดจะร้องเพลงทุกครั้งที่เราซื้อคำพูดของยุนอาคำหนึ่งที่เรายังชื่นชมจนถึงวันนี้ไม่มีนักข่าวถามมาแบบว่าทำไมคุณถึงต้องแบบพัฒนาตัวเองขนาดนี้อะไรเงี้ยยุนอาเขาบอกว่าแบบเพื่อนๆคนอื่นในวงอ่ะแบบ
มี potential หนักมากๆเลยยังแทยอนร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็อยากจะทำแบบกันแล้วนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแต่คุณสวยมากนะอ่านก็หันไปตอบเลยว่าความสวยไม่ใช่ความสามารถชอบอ่ะชอบอ่ะยุนอ่านตอบว่าความสวยไม่ใช่ความสามารถค่ะฉันมีความสามารถอื่นๆที่เป็นที่เป็นอันมากกว่านี้แล้วนางก็ทำอย่างนั้นจริงๆเว้ยยุนอ่านยังออกเพลงเดี่ยวอยู่ทุกวันนี้มีเพลงเดี่ยวซึ่งถ้าฟังเพลงนั้นดีๆเมื่อก่อนเราจะไม่ชอบเมื่อก่อนเราก็จะไม่ค่อยชอบเสียงยุนอาเท่าไหร่เพราะรู้สึกเสียงยุนอามันแหบมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆว่าเฮ้ยนางร้องดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยกับการทางด้านการแสดงของนางนางก็ยังโอเคอยู่ล่าสุดนางก็เพิ่งเล่นหนังใหญ่เรื่อง Exit นี่เองจากนางเอกละครโทรทัศน์ก็เนี่ยไต่ขึ้นมาเป็นนางเอกภาพยนตร์ซึ่งเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าการพัฒนาตัวเองอย่างเรื่อยๆคนที่จะเป็นศิลปินก็ตามอ่ะไม่ว่าจะบอยแบนด์หรือโกกรุ๊ปคนไหนมันก็ควรที่จะพัฒนาตัวเองไปในอุตสาหกรรมนี้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือก็โดยสรุปแล้วนะก็คือว่าศิลปินทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์หรือโกกรุ๊ปอ่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้แฟนคลับชอบแล้วก็เหนียวแน่นก็คือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอผลงานต้องมีผลงานยังไงก็ต้องมีผลงานสักชิ้นจะอะไรก็อะไรก็ต้องมีผลงานไงสุดท้ายถ้ามันไม่มีผลงานแล้วเราจะบังคับให้แฟนคลับชอบโดยที่ผลงานไม่มีมันแปลกไปเหมือนรัฐบาลอ่ะเออนั่นแหละจริงๆมีเรื่องอยากจะถามอีกเยอะมากแล้วก็มีเรื่องอยากจะให้เล่าอีกเยอะมากแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องของเวลาเดี๋ยวเรายกเรื่องของแบบคามิคาเซ่อะไรเงี้ยได้ไว้ในคลาวต่อไปได้เพราะว่าแบบเรื่องพูดเยอะมากช่วงนี้นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคามิกำลังจะมีคอนเสิร์ตที่จัดในเดือนพฤษภาซึ่งไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่านะเพราะว่าโควิด-19ก็ต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันเรื่องศิลปินไทยอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าศิลปินไทยน่าจะมีเรื่องคุยกันเยอะเนาะได้จ้ะโอเคนั้นวันนี้หมดเวลาสำหรับกระเทยนิวพอดแคสต์แล้วนะครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสำหรับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ